สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิกชิกชาแนลอีกเช่นเคยค่ะดูให้จบคลิปนะคะเพราะว่าท้ายคลิปโซจะมีแจกชุดชั้นใน500ตัวเนื่องในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งความรักนะคะนี่ก็เป็นวันพิเศษเป็นวันแห่งความรักเป็นการมอบความรักให้คนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือครอบครัวพ่อแม่เราก็สามารถมอบความรักให้ได้นะคะเดือนพิเศษอย่างนี้เนาะโซก็จะมาเปิดอกหมดเปลือกนะคะในเดือนแห่งความลับเป็นเรื่องที่แบบไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแล้วก็ยังไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนด้วยที่นี่ที่แรกนะคะ wow. ก่อนจะเล่าถึงเรื่องปมต่างๆนานานะคะเราก็จะมีกิจกรรมทำไปด้วยนะคะวันนี้โซจะมาทำของขวัญแบบ DIY นะคะโซก็เลยอยากจะย้อนยุคย้อนสมัยย้อนวัยทีนนิดนึงเนาะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะต้องมีการมอบของขวัญกระจุกกระจิกให้คนที่แอบชอบใช่ไหมแน่แน่แน่ไหนลองคอมเมนต์มาสิว่าของขวัญชิ้นแรกที่มอบให้คนที่เราชอบหรือคนที่เราแอบชอบหรือรุ่นพี่ที่เราปลื้มเนี่ยคืออะไรนะของขวัญที่ว่านั้นนะคะตาดามันก็คือโหลเอ๊ะไม่ใช่นะคะอันนี้นะคะโซจะมาสอนเพื่อนๆนะคะทำ DIY ของขวัญง่ายๆน่ารักเลยอุปกรณ์นะคะก็มีขวดโหลแบบนี้นะคะแล้วก็แคปซูลยานะคะก็จะเป็นแคปซูลใสๆแบบนี้ค่ะทุกคนแคปซูลยาเปล่าๆใสๆเลยนะคะตัวนี้อุปกรณ์ต่อมาที่ต้องเตรียมนะคะก็จะเป็นกระดาษพับดาวหรือกระดาษสีต่างๆนะคะโซจะเอามาตัดเป็นแผ่นเล็กๆนี่โซจะตัดแผ่นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เขียนข้อความแล้วเราก็ยัดไปในแคปซูลค่ะทุกคนอันนี้เป็นอันที่โซทำไว้แล้วอันนี้เขียนคำว่าคิดถึงนะคะก็จะใส่แคปซูลประมาณนี้โซก็ไม่ได้เขียนทุกอันนะคะทุกคนบางอันโซก็ใส่แค่เป็นแบบเป็นสีๆน่ารักน่ารักนะคะก็จะเล่าเรื่องปรมตัวเองเนาะระหว่างทำเราก็เล่าไปด้วยเลยนะคะก็ใส่แบบนี้นะคะทุกคนยัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็เสียบนะคะทำแบบนี้ทุกอันแล้วก็ใส่โหลทีละอันจนกว่ามันจะเต็มนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนเนาะคงมีปมนะคะในเรื่องของความไม่พอใจในตัวเองไม่พอใจในรูปร่างไม่พอใจในหน้าตาหรืออะไรต่างๆนะคะโซเองอ่ะก็เป็นมีปัญหาในเรื่องของหน้าอกเล็กแล้วมันรู้สึกว่าเราอ่ะโดนแซวมาเรื่อยๆโดนแซวมาตั้งแต่แบบเริ่มเป็นสาวแบบไม่รู้ว่าคนที่แซวเนี่ยเขาอาจจะพูดเล่นหรืออะไรก็ตามแต่นะแรกๆเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่พอมันแซวบ่อยๆปุ๊บเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในหน้าอกของเราจนโซรู้สึกว่าเอ้ยโซอยากจะไปทำหน้าอกไว้ทุกคนแล้วแบบแต่ไม่กล้าทุกคนแบบคนที่เขาไปทำเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเจ็บมากเหมือนรถสิบล้อทับรถสิบล้อทับเลยเหรอแม่คือไม่ไหวปะแล้วก็แบบบางคนก็บอกว่าทำมาแล้วหน้าอกเน่าแบบก็เลยตัดใจในเรื่องการที่จะไปศัลยกรรมหน้าอกนะคะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีเราไปออกงานหรือเราอยากใส่เกาะอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันเล็กจนแบบว่าเกาะอกก็ช่วยไม่อยู่มันคือมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วโซก็พยายามซื้อชุดชั้นในที่มันมีฟองน้ำหนาๆพอฟองน้ำหนาๆมันดันเนื้อหน้าอกเราแต่เนื้อหน้าอกเรามันไม่เต็มอะค่ะเข้าใจฟิลไหมใครที่มีปัญหาเดียวกันโซคิดว่าทุกคนจะต้องแบบต้องเจอเหตุการณ์นี้คือก้มแล้วเห็นหัวเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วบางทีกินขนมไปล่วงถึงสะดือแบบนี้เลยคือแบบโอ้ my god มึงจะยัดอะไรยังไงก็ไม่สามารถช่วยได้จริงๆนะคะแล้ววันเนี้ยโซก็กะว่าจะพาเพื่อนๆทุกคนอะวอล์กไปซื้อชุดชั้นในด้วยกันอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โซก็ไม่เคยทำให้ใครเห็นเหมือนกันเพราะปกติเวลาโซจะซื้อชุดชั้นในโซจะให้แม่เป็นคนไปซื้อให้ก็มีเพื่อนแนะนำมาว่าช็อปนี้เขามีคนแนะนำเพราะเพื่อนเองก็มีปัญหาคล้ายๆกันแล้วไปซื้อมาคนแนะนำอันเนี้ยเขาเรียกว่าบาริสต้าเนาะเขาบอกว่าจะช่วยแนะนำชุดชั้นในที่เข้ารูปกับหน้าอกของแต่ละคนนะคะโซก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ทำอันเนี้ยเสร็จเดี๋ยวเราไปที่ช็อปพร้อมๆกันเลยเนาะปมมันก็ประมาณนี้แหละเชื่อว่าเพื่อนๆนะคะใครที่มีอกไข่ดาวไหนลองเมาส์มาสิลองคอมเมนต์มาดีว่าแบบมาพูดคุยกันว่าเป็นเหมือนกันป่าวแบบปัญหาอะไรเงี้ยว่าโดนแซวเรื่องอะไรป่ะสิ่งที่โซโดนแซวบ่อยๆเลยคือเรื่องนี่ยืนหันหน้าหรือหันหลังคุยอยู่อะเสียมารยาทมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบมันก็เซลล์แรงปะทุกคนเสร็จแล้วค่ะตาดาก็ได้ประมาณนี้อัน
นี้เดี๋ยวโซจะไปใส่โบผูกโบเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะก็เป็นไอเดียในการทำของขวัญวาเลนไทน์แบบ DIY แต่มีคุณค่าทางจิตใจสูงสูงทำไมเน่าจังวะก็ทำของขวัญเสร็จแล้วเดี๋ยวโซจะพาทุกคนวอล์กนะคะที่เซ็นทรัลเวสเกตที่ช็อปเวียนนาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ช็อปเลยวันนี้นะคะโซจะเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่นะคะกับเพื่อนๆด้วยเนาะในการเลือกบราที่ถูกต้องสักทีนะคะอ่ะไปค่ะเจอกันที่ช็อปจ้าค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะโซอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตแล้วก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาช็อปปลาด้วยกันก็อยู่ชั้น1นะคะโซนแฟชั่นพาร์ทนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ช็อปเวียนนากันเลยค่ะคือหนูอ่ะไม่ค่อยได้มาเลือกอะไรแบบนี้พอดีว่ามีปัญหาหน้าอกเลยแล้วไปออกงานนะคะใส่แล้วแบบมันไม่ฉีดอะค่ะพี่จะมีอะไรแบบแนะนำที่มันแบบใส่แล้วแบบสามารถใส่ชุดออกงานได้หรือว่าวันธรรมดาได้ได้ค่ะอันนี้นะคะเวียนาก็จะมีมาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับสรีระของลูกค้าแต่ละท่านนะคะไม่ทราบว่าลูกค้าวัดคัพไซส์ล่าสุดเมื่อไหร่คะโอ้โหเอาจริงๆหนูไม่ได้ค่อยวัดเลยแล้วก็คือกะเอาแล้วประเด็นอ่ะหนูเหมือนเป็นคนมีปมเรื่องหน้าอกเล็กอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเลือกบาร์แล้วเวลาใส่อ่ะค่ะพี่เวลาก้มเนี่ยคือมันทะลุเปิดใช่ใช่ไหมกินขนมไปนี่ร่วงถึงสะดือเลยพี่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตวัดคัพไซส์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแนะนำในการใส่บาร์ที่ถูกต้องให้แล้วก็เลือกบาร์ที่เหมาะกับสรีระของคุณลูกค้าให้อีกทีนึงนะคะขออนุญาตวัดคัพไซส์นะคะอันนี้ไหล่แล้วก็เอวเลยคัพไซส์ลูกค้าอยู่ที่คัพ A70นะคะแล้วก็หน้าอกของลูกค้าจะเป็นที่เยบิล่าตอนนี้คือเวียนนาของเราจะเปรียบเทียบหน้าอกของลูกค้าเป็นที่ดอกไม้5ชนิดนะคะก็เริ่มต้นจากที่เป็นเยบิล่าเยบิล่าสมัครก็คือเป็นสาวหน้าอกเล็กอันนี้คือเล็กสุดเลยก็จะเป็นเนื้อน้อยเนื้อเนินราบเนาะก็คือที่เราเรียกกันทั่วไปก็คือหน้าอกไข่ดาวไข่ดาวต่อมาก็จะเป็นโรสนะคะตัวนี้จะเป็นสาวที่หน้าอกไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่จะมีเนื้อด้านบนที่ค่อนข้างน้อยสามารถเป็นผู้ชักได้ด้วยปกติหนูเนี่ยซื้อเสื้อในมาชุดชั้นในก็จะก้มแล้วก็โกยอันนี้เดี๋ยวโกยสุดฤทธิ์ก็ยังไม่สามารถช่วยได้ต่อไปก็จะเป็นคาร์เนชั่นคาร์เนชั่นก็คือจะเป็นดอกสำหรับสาวหน้าอกที่กลมสวยต่อไปก็จะเป็นทิวลิปค่ะทิวลิปเนี่ยจะเป็นสาวที่หน้าอกค่อนข้างใหญ่แล้วก็คล้อยนะคะก็คือคล้อยลงไปแล้วแต่เป็นคนที่ฐานเต้าแค่ซึ่งต้องการเก็บเนื้อด้านข้างนะคะสรีระด้านข้างเวลาใส่แบบปริ้นออกมาใช่ไหมใครที่แบบว่ามีเนื้อหน้าอกปริ้นอะไรอย่างเงี้ยคือต้องทิวลิปค่ะมันก็จะมีทิวลิปแล้วต่อไปก็จะเป็นลิลลี่ลิลลี่เนี่ยก็ค่อนข้างคล้อยเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกับทิวลิปตรงที่ว่าเนื้อด้านบนค่อนข้างน้อยวันนี้จะแนะนำบราที่ใส่แล้วสวยนะคะจะเป็นรุ่นนี้นะคะจะเป็น DB 22312ตัวนี้จะเป็นบาร์พุชอัพด้านล่างนะคะดันขึ้นมาโปรยขึ้นมาจากภูมิเลยไหมคะใช่ประมาณนั้นเนาะมาที่ร้านก็ดีอย่างดีนะคะทุกคนแบบมีพี่เขาแนะนำคือหนูอะไม่รู้มาก่อนปกติให้แม่เป็นคนซื้อให้ตลอดเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสแต่ว่ามาคือได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกชุดชั้นในมากใครมีปัญหาก็ลองเข้ามาที่ช็อปได้ส่วนตัวนี้ก็จะมีอีกรุ่นนึงที่จะแนะนำนะคะตัวนี้จะทำให้ดูหวานขึ้นใสขึ้นสายหวานใช่ค่ะทนเรียบๆสำหรับลูกค้าที่ไม่ค่อยชอบสีสันนะคะก็จะเป็นทนเรียบหรูดูดีค่ะแต่ก็จะมีพีโอนี่เล็กๆเป็นของใช่ค่ะในส่วนของ New Collection Peony Edit ตัวนี้นะคะก็คอนเซปต์ของเขานะคะคือความอ่อนโยนของดอกไม้ที่ผลิบานรับแสงยามเช้าเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะผสมผสานเทคนิคการตัดเย็บด้วยความปานนี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเวียนนานะคะ wow. ใส่แล้วอกกลมสวยเก็บกระชับเข้าทรงทุกรูปแบบเลยค่ะอันนี้นะเป็นรุ่นฟูลมูนนะคะพี่บาริต้าเขาแนะนำว่าแบบสาวที่มีหน้าอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนใครที่หน้าอกใหญ่นะคะแนะนำรุ่นนี้เลยจ้าซึ่งโซไม่ได้ค่ะชอบสีดำอะค่ะมีสีดำนะคะจะดูสีดำไปด้วยถ้าสีดำเนาะก็เป็นรุ่นนี้ที่พี่แนะนำจะสวยกว่าตะกี้ใช่ไหมแต่ว่าเขามีสีดำด้วยใช่ค่ะตัวนี้จะดูเซ็กซี่ขึ้นมาอีกนิดจะมีแบบดูเป็นผู้หญิงแบบเซ็กซี่ลึกลับทุกคน
โอเคงั้นหนูขอลองตัวนี้กับตัวใหม่ได้ค่ะคอลเลคชันใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแอบไปลองสินค้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ใช้ดาโซก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็ไปช็อปมาแล้วเรียบร้อยนะคะ1ตัวถ้วนด้วยกันนะคะเอามาลองใส่ดูก่อนนะคะตัวนี้จ้าตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะ Peony Edit นะอ่ะขอเล่าความประทับใจก่อนนะคะในการไปช็อปที่เวียนนาครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่าดีมากรู้สึกถึงการบริการที่ดีนะคะแล้วก็มีพี่บาริสต้านะคะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านสรีระของผู้หญิงนะคะเขาก็แนะนำนะคะชุดชั้นในที่มันเหมาะกับรูปทรงของโซนะคะของโซเนี่ยเป็นหน้าอกแบบเจอร์บิรานะคะเขาก็เลยแนะนำนะคะรุ่นนี้มาด้วยนะเวลาใส่เนี่ยมันจะพุชอัพหน้าอกได้ด้วยนะคะทุกคนสังเกตได้นะคะตรงนี้นะคะมันจะมีฟองน้ำนี่ตรงนี้นะคะที่จะดันเนื้อหน้าอกของเรานะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบสโลปค่ะทุกคนคือมันจะมีฟองน้ำตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะแบบบางซึ่งมันจะแนบไปกับเนื้อหน้าอกของเราเลยซึ่งพี่บาริต้าเนี่ยเขาก็แนะนำที่เหมาะสมกับอกเรามากที่สุดนั่นเองแล้วที่เกริ่นไปตอนต้นคลิปเลยนะคะว่าจะมีแจกบาร์ฟรี500ตัวนั้นนะคะพี่บาริต้านะคะเขากระซิบก่อนกลับนะคะว่าเวียนนานะคะเขาได้มีกิจกรรมนะคะในเดือนแห่งความรักนะคะเป็นแคมเปญนะคะเวียนนาเลิฟวาเลนไทน์นะคะเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้นนะคะสาขาที่ร่วมรายการนะคะก็มีฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดอะมอลล์บางกะปิแฟชั่นไอแลนด์และเทอร์มินอล21ค่ะส่วนเงื่อนไขในการรับบาร์ฟรีนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ1นะคะจะต้องเป็นผู้หญิงแท้นะคะหรือสาวประเภท2สาวประเภท2เนี่ยจะต้องเสริมหน้าอกมาแล้วเท่านั้นนะคะอายุ25ปีถึง45ปีค่ะ2นะคะจะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกของเวียนนามาก่อนนะคะและส่วนใครที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อ1กับข้อ2ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเวียนนานะคะเขาก็มีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ให้ด้วยนะคะอันนี้สามารถเข้าไปซื้อได้ทุกสาขาเลยค่ะกิจกรรมนะคะเวียนนาเลิฟวาเลนไทน์นี้นะคะก็จัดในวันที่14ถึง15กุมภาพันธ์2563นี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @vienna_bra นะคะเวียนนานะคะเขาก็เป็นแบรนด์ชุดชั้นในที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีแล้วก็เป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนด้วยนะคะดังนั้นมั่นใจในเรื่องของคุณภาพงานตัดเย็บได้เลยว่ามันใส่สบายแล้วก็เข้ารูปเข้ากับทรวงอกของเราอย่างแน่นอนเพื่อนๆนะคะที่อยู่ใกล้ช็อปไหนสาขาไหนก็สามารถแวะเข้าไปชมไปช็อปหรือว่าจะไปรับคำปรึกษาจากพี่บาริต้าที่ช็อปเขาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมดีๆนะคะที่เวียนนาช็อปด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่โซเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะคะอย่าด่าก็พอนะคะรับไม่ไหวจริงๆวันนี้โซก็ขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่โซมานำเสนอกับทุกคนนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ